มาสวัสดีนะคะเสียงสัญญาณแห่งสติเตือนให้พวกเรากลับสู่ปัจจุบันขณะอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นปัจจุบันขณะที่เรามีพลังของชีวิตอย่างรู้ตื่นและเบิกบานนะคะเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการคุณแม่ได้จบการตั้งสัจจะอธิษฐานกับกลุ่มของผู้ที่มีพลังที่อยากจะเปลี่ยนร้ายกายดีมีการปฏิบัติอานาปานสติภาวนากันมา24ชั่วโมงแล้วซึ่งหลักเกณฑ์จริงๆในห้องนี้คือถ้าจะเข้ามาก็ต้องอยู่ในเสถียร24ชั่วโมงนะคะถึงจะได้เข้ามาลองฟังใจของตัวเองว่าใจมันเป็นอย่างไรโดยเฉพาะใจของเราที่จะเตรียมจิตให้ตัดสินใจอะไรกับชีวิตเราจะไม่ตัดสินใจกับชีวิตในเวลาที่เราขุ่นมัวเพราะการมีชีวิตที่เรารู้ว่าเราเลือกได้และเราต้องทรงพลังในการเลือกเราจะไม่สูญเสียสิ่งที่มีค่าเลยเพราะการฝึกให้เรารู้จักการเดินทางที่รัดสั้นหรือเดินทางให้ตรงถึงเป้าหมายอย่างรัดสั้นมันอยู่ที่เราเลือกนี่แหละเราอยากจะเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้อีกนานมันก็ทำได้แต่ถ้าใครรู้ว่ามันน่ากลัวแล้วรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่เป็นเป้าหมายอันสูงสุดในการมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษยชาติเราก็จะตั้งหลักในการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะอย่างมีทุนในการที่จะเลือกทุนของชีวิตคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวเมื่อเราจะต้องตัดสินใจหรือเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะเลือกมันอย่างทรงพลังด้วยปัญญาของเราอย่างที่สุดอย่างนี้พอเข้าใจไหมคะวันนี้เราอยู่กับกลุ่มของอัศวิน 4.0 ในฐานะของครูหัวใจโพธิสัตว์มาจากไหนกันนะจ๊ะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะอาจารย์เป็นผอ.นะคะผู้อำนวยการเขตครับทำไมถึงคิดว่าการที่มาที่นี่จึงมีความสำคัญต่อทีมเวิร์คของเราคะพอพูดได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่จะสรุปให้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่คิดว่าการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต้องเริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัยเพื่อเป็นการปูรากฐานซึ่งก็มีทีมงานเคยมาฝึกปฏิบัติที่นี่แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจึงคิดจะนำคุณครูปฐมวัยมาเรียนรู้เพื่อกลับไปปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ลูกหลานได้มีพัฒนาการที่สมบัติเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตครับค่ะก็ตอนนี้เราก็พูดถึงเรื่องอนาคตกันมากเลยนะคะจริงๆแล้วเด็กคือปัจจุบันของแผ่นดินถ้าคุณแม่ให้กำลังใจบรรดาคุณครูทั้งหลายนะคะใช่ไหมเป็นครูใช่ไหมที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ครูคือผู้ที่มีความหนักแน่นนั่งไปกับพื้นได้เพราะมันต้องนั่งนานนะจะนั่งไปกับพื้นเลยสบายจะตอนที่เราอยู่ต่อหน้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราปรารถนาที่จะสอนเขาสิ่งที่สำคัญมากคืออะไรรู้ไหมลูกคือเราทำในสิ่งที่เราสอนให้เขาดูถ้าเราบอกเขาว่าต้องใจเย็นๆนะเด็กๆคนที่จะใจเย็นให้เขาดูแล้วเขาจะศรัทธาคือใครคะคือคนที่บอกเขาล่ะค่ะลูกเวลาที่เราบอกว่าช้าๆนะเด็กๆเราอะค่ะต้องชัดมากเลยเพราะเราต้องยอมที่จะยอมตนเลยนะการเป็นครูเนี่ยมันนั่งอยู่ในหัวใจของเด็กนะเรานั่งอยู่บนหัวใจของเด็กเวลาที่เขาอยู่ในภาวะของความไม่ชัดเจนน่ะให้นึกถึงเลยว่าถ้าเด็กคนนั้นมีเราเป็นต้นแบบ
เขาจะจำวิธีการที่เราทำให้เขาดูมีความสุขให้เขาเห็นและที่เขาเลือกเราเพราะเราคอนเฟิร์มให้เขาดูเลยว่าเย็นให้เขาสัมผัสคนร้อนจะสอนให้ใครเย็นนะใช่ไหมคนไม่รู้จะสอนให้ใครรู้ได้คนไม่เป็นจะสอนให้ใครเป็นเนี่ยเราจำไว้มันครูคือผู้ที่หนักแน่นที่ต้องมีศิลปะวิทยามากมายในการที่จะทำให้เด็กหนึ่งคนเนี่ยมีศรัทธาต่อความหนักแน่นของเรานั่นคือศิลปะวิทยาที่ดีที่สุดคุณแม่อยากพูดกับพวกเราที่กำลังอยู่ทางบ้านตอนนี้เราอยู่กับครอบครัวของเราเราอยู่กับใครสักคนที่อยู่ข้างหน้าเราคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เขาพร้อมที่จะเรียนรู้กับเราเสมอล่ะค่ะเดี๋ยวนี้การสอนไม่ได้มาจากการอย่างอื่นเลยมันต้องทำให้ดูมีความสุขให้เห็นแล้วยังต้องทำสิ่งนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแม่เด็กไม่น่ารักครูต้องพร้อมที่จะให้อภัยครูต้องพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับลูกศิษย์ของตัวเองเสมอเลยค่ะครูอย่าได้พูดว่าฉันบอกเธอแล้วกี่ครั้งคือถ้าบอกไปแล้ว100 ครั้งมันยังไม่รู้เรื่องก็ต้องมี100 ที่ 1อะค่ะเข้าใจไหมเคยเบื่อเด็กไหมล่ะลูกเห็นไหมถ้าเราเบื่อเด็กเราก็เบื่อตัวเองนั่นแหละเราก็มีเด็กอยู่ในใจของเราเท่านั้นแหละเด็กก็อยู่ในใจเราเวลาที่เรากลับไปอบกอดเวลาที่เด็กในใจของเรามันดื้อดึงมันสะบัดมันสะบิ้งเนี่ยเราก็คือกอดตัวเราด้วยนั่นแหละลูกเธอได้อบกอดหัวใจของคนที่เธอรักทุกครั้งที่เธอหันกลับไปดูความรู้สึกของตัวเองการที่เราได้เห็นความรู้สึกแล้วเราเห็นความรู้สึกนั้นมันอยู่ได้ไม่นานมันเป็นทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้แล้วมันก็จบลงมันจะไม่มีความโกรธของฉันความเกลียดของฉันความลังเลสงสัยของฉันโกรธมันก็โกรธถ้าเราไม่ผูกโกรธเราก็ไม่เก็บมันไว้ในใจจริงไหมมันก็ไม่ผูกเวรหมายมั่นใช่ไหมนั่นเราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่ครูจะต้องมีคือให้อภัยอย่างลึกซึ้งในหัวใจของครูต้องให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งเราได้ให้อภัยตัวเราเองหรือยังลูกถ้าเรายังไม่ให้อภัยตัวเราเองเราจะให้อภัยคนอื่นได้ไหมก็ยากเพราะการให้อภัยเป็นทานอันประเสริฐเราเรียกว่าอภัยทานไงครูต้องมีนะลูกครูต้องมีแม่ต้องมีแทบจะเรียกว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีเพราะมันเป็นทานที่ประเสริฐคืออภัยทานเคยโกรธเด็กถึงขนาดที่เรียกว่างอนป่องไม่สอนเลยไหมมีเห็นไหมดูสิดีจ้ะรู้เพราะว่าอะไรเพราะเด็กมันก็ทุกข์มากอยู่แล้วลูกเพราะฉะนั้นการที่เราให้อภัยเด็กก็คือการเริ่มต้นใหม่ของครูที่ดีทุกครั้งเลยค่ะจบก็จบถ้าคุณเจ็บเพราะคุณไม่จบคุณก็ต้องให้อภัยตัวเองก่อนเพราะว่าศักยภาพในการที่จะพ้นทุกข์มันต้องมาจากการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่เมื่อไหร่คะ Here and now ที่นี่และเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันเด็กคือปัจจุบันของแผ่นดินนะเด็กไม่ใช่อนาคตถ้าเขามีปัจจุบันขณะที่เขาตัดสินใจที่จะหยุดกระทำสิ่งที่มันเป็นอกุศลแล้วทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าชีวิตของเขาก้าวหน้าแน่นอนนี่เราไม่ต้องสอนวิชาชีพหรอกสอนวิชาชีวิตกันนี่แหละเพราะครูที่มาเนี่ยคุณแม่เชื่อว่าเธอมาเอาวิชาชีวิตที่นี่แหละจริงไหมอัศวิน 4.0 ของคุณยายเนี่ยมันฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้ว
เรื่องที่สอนพวกเธอเนี่ยเราสอนเด็กของเรามาตั้งแต่ในท้องแล้วกว่าจะถึงอนุบาลก็สายแล้วเพราะฉะนั้นคุณครูคะคุณครูมาเนี่ยค่ะรู้จักเด็กในตัวเองซะก่อนนะคะโอเคไหมบางทีมันก็มีดื้อดึงมันดีมีงอนมีสะบัดสะบิ้งสะโบกโอ้ยสารพัดมีไหมคะท่านที่กำลังอยู่ทางบ้านเคยมีไหมคะถ้ามีก็กอดหัวใจตัวเองไว้นะคะเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นเราทุกข์เพราะอวิชชาคือความไม่รู้ในขณะนั้นเช่นเราปรารถนาที่จะได้แล้วมันไม่ได้นั่งดูมันเลยไม่ได้คิดยังไงเราต้องการเร็วเราก็จะเข้าใจว่าคนอื่นช้าเราต้องการช้าเราก็จะบอกว่าคนอื่นเร็วอย่างเงี้ยเห็นไหมเราไม่เคยบอกเลยว่าไอ้ความต้องการที่มันอยู่ในสิ่งขณะนั้นเนี่ยเราจะทำให้สำเร็จได้ตัวเราได้อย่างไรเราเป็นมนุษย์เพ่งโทษเพราะการสอนเด็กที่ดีคืออย่าจับผิดอย่าจับผิดจับถูกให้ได้มันไม่น่ารักหาให้ได้จะรักมันตรงไหนจับถูกให้ได้คุณครูใจกว้างๆหน่อยแม้เด็กไม่น่ารักแต่จะมีความสุขที่ได้รักเหมือนแม่ครูก็เหมือนแม่เนี่ยครูที่นี่เขาเรียกแม่ครูที่บ้านเรียนแห่งรักของเรานะเราไม่เรียกโรงเรียนนะบ้านเรียนแห่งรักบ้านเรียนแห่งรักและสันติจะมีคุณยายมีแม่ครูเด็กๆก็จะเรียกครูว่าแม่เลยแม่แม่แว้นแม่แววแม่นกอย่างนี้เลยค่ะแล้วพอแม่เนี่ยเด็กอนุบาลนะคะพอเรียกแม่เนี่ยมันปลอดภัยละแล้วเด็กที่อยู่ใน3ปีของบ้านเรียนแห่งรักและสันติเนี่ยเป็นเด็กที่เป็นนักจัดการสูงมากเพราะเรากล้าให้เด็กเป็นนักทดลองห้องเรียนของเราคือห้องแลบอะห้องแลบของชีวิตเพราะเราสอนปฐมวัยอะแล้วสิ่งที่เราเห็นเด็กมันกล้าหาญจนกระทั่งมันเป็นคนบอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวหนูจัดการได้ในทุกเรื่องของชีวิตเขาเลยนะคะโอ้นั่นแสดงว่าการเรียนมันส่งผลแล้วว่าเด็กหนึ่งคนมันพึ่งพาตัวเองได้จัดกระเป๋ามาโรงเรียนและสามารถจัดใจของตัวเองอยู่ในห้องแลบที่อยู่กับแม่ได้อย่างมีกระบวนการของการฉุดตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นฉันเด็กรุ่นพี่รุ่นน้องมันจะอยู่ในห้องเดียวกันและมันชวนกันทำเด็กรุ่นน้องร้องไห้รุ่นพี่ปอบอ่ะวันหลังจะลองถ่ายคลิปติ๊กต็อกให้ดูน่ารักจริงมันมีภาษาของมันดีกับเราอีกนะแล้วเวลาคนรุ่นหนึ่งสื่อสารกับคนอีกรุ่นหนึ่งอย่างยอมรับในรุ่นของเขาเช่นเด็กรุ่นนี้เติบโตมาพร้อมกับเครื่องมือสื่อสารถูกไหมฮะฉะนั้นการสื่อสารกับคนที่มันคนที่อยู่กับเครื่องมือสื่อสารเนี่ยมันจะตัดสินใจเร็วนะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องสอนเด็กหนึ่งคนก็คือเด็กต้องชัดในการตัดสินใจไม่ใช่ให้เขาช้าหนูชัดหรือยังที่หนูจะตัดสินใจทำอย่างเงี้ยเขาจะรอเธอแต่ถ้าบอกช้าช้าสิลูกมันจะสะบัดมือไม่อยากช้าเพราะช่วงเวลาของเขามันสั้นกว่าช่วงเวลาของพวกเราจริงไหมสมัยก่อนกว่าเราจะกินข้าวเราต้องหุงข้าวต้องพัดไฟต้องจุดถ่านต้องโอ้โหมีพิธีกรรมของเขานี่กดปุ๊บได้ปั๊บใช่ไหมฉะนั้นการรอคอยของเขาก็สั้นเราจะบอกใจเย็นๆมันจะเย็นได้ยังไงในเมื่อชีวิตของมันอยู่ในบริบทที่ทุกอย่างมันกระชับหมดปุ๊บปุ๊บปุ๊บนั้นวิธีการสอนเด็กที่ดีหรือสอนตัวเองที่ดีในยุคนี้ก็คือคุณต้องชัดคุณต้องบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานแล้วตัดสินใจคมชัดไม่เงอะงะไม่ฟุ้งซ่านไม่ลังเลสงสัยไม่จะอี้จะอั้นโทษนู่นโทษนี่มัวแต่จับผิดคนนั้นคนนี้อย่างนี้พอเข้าใจไหมคะจับถูกให้เป็นโอเคเนาะทีนี้เราเข้ามาในห้องนี้เพื่ออะไรคุณแม่อยากให้เธอรู้จักใจของเธอตอนที่เธออยู่ในท้องแม่เนี่ยเธอจะได้ยินเสียงแรกคือเสียงเต้นของหัวใจแม่เธอเป็นเสียงแรกเลยตึบตึบเพราะฉะนั้นเธอควรจะบอกกับตัวเองว่าถ้าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตกลับไปฟังเสียงหัวใจของเราก่อนวันนี้คุณแม่นอน
ฟังเสียงกระเพาะคุณแม่ด้วยนะจริงแล้วพอหัวใจมันสั่นใช่ไหมเขาก็เลยต้องฝังในจุดของหัวใจด้วยแล้วก็พอมันจดจ่อจิตดูจิตรู้จิตในทุกลมหายใจตามตำแหน่งที่ร่างกายของเรากำลังเปิดนะมันโฟลว์เนี่ยคุณแม่หลับลึกมากเลยแล้วหมอก็ออกไปโดยที่ไม่ได้ปลุกแล้วคุณแม่ก็ถามว่าเออหมอเขาเป็นหมออ้อมนะเป็นลูกสะใภ้อาจารย์หมอบรรจบเป็นนรุจิเพราะหมอปองเป็นลูกหมอบรรจบซึ่งใช้เนี่ยค่ะอาร์ตเทอราปีทุกชนิดเลยเยอรมันไทยจีนฝังเข็มเนี่ยผสมผสานหมอก็เห็นคุณแม่นะตอนที่จะเตรียมท่าที่นอนฝังเข็มนะหมออ้อมถามเลยเดินฟังนะจะอะไรคุณแม่เป็นลูกคนสุดท้องใช่ไหมคะบอกจ้ะทำไมถามก็ดูคุณแม่จัดกิริยาการนอนลูกคนสุดท้องเนี่ยมันจะทำอะไรที่มันไม่แคร์หรอกเพราะมันรู้มันเป็นที่รักถ้าแบบละเมียดมันจะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็ว่าทำไมหมอรู้ก็บอกอยู่กับคนมาเยอะอะคนไข้อะมันเหมือนครูที่อยู่กับเด็กมาเยอะอะนึกออกมาไอ้ลูกคนสุดท้องเนี่ยมันจะบอกกิริยาบางอย่างเลยนะที่มันจะทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองอะนะแต่ที่หมอมันถูกฝึกมาไอ้วาสนาบางอย่างที่มันเป็นกิริยามันไม่เปลี่ยนไงแต่จิตมันเปลี่ยนอะการสอนเด็กหนึ่งคนเนี่ยบุคลิกเด็กบางคนไม่ได้เปลี่ยนนะลูกมันจะเอาเข้ามาเดินช้าๆคานเข่าขัดกระดานด้วยกะลาเหมือนสมัยคุณแม่อย่างเงี้ยไม่มีแล้วอันนี้ให้กำลังใจเธอนะขนาดหมอที่ดูคุณแม่เขายังบอกว่าแล้วก็เขาก็จะบอกเลยเลือกเนี่ยนะฮะอาโรมานี้นะฮะอันนี้ขมิ้นอันนี้เพื่ออันนี้จุดนี้ไปอย่างนี้คุณแม่ก็นั่งดูหมอทำงานลงรายละเอียดเรื่องบอดี้คุณแม่นะแล้วก็บอกว่าเออหมอเรามาทำงานที่มันเป็นการป้องกันมากกว่าการเยียวยาไหมมันจะไม่มีภาระไปให้หมอเยอะนักอ่ะและน่าจะมีแม่ลูกคุยกันที่จะทำเรื่องการป้องกันไม่ใช่การเยียวยางั้นการศึกษาต้องเป็นการบ่มเพาะและป้องกันจริงไหมลูกบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาและป้องกันความไม่รู้อ่ะถูกไหมลูกพอไหวมั้ยมันเกี่ยวกับเธอยังแล้วเธอรู้จักวิธีการขจัดอวิชชายังลูกวันนี้ฉันสอนเธอก็งงงงวยงวยมาแบบเพิ่งตื่นมาจากอุบลก็เพิ่งมามันก็เหนื่อยเหนื่อยฉันก็เอาว่ากระโจนข้ามไปก่อนจริงนะคุณแม่ก็กระโจนข้ามไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวพอถึงเวลาสิ่งเหล่านี้มันถูกฝังชิปเอาไว้เดี๋ยวมันจะโผล่มาเด็กๆก็เหมือนกันแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ใช้รายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ของเราวันนี้นะคะตั้งสัจจะอธิษฐานร่วมกันเพราะว่ามีคนรอคุณแม่อยู่เมื่อกี้นี้ทำไปแล้ว1รอบดีจังวันนี้ได้มีโอกาสตั้งสัจจะอธิษฐานหลายครั้งอ๋อมีเวลาอีกนิดนึงคือเนื่องจากมีนัดหมายกับฉันขอประทานโทษนะคะไม่ใช่เอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์แต่เนื่องจากว่าช่วงเวลานี้คุณแม่มีหน้าตักของงานมากหน้าที่ของคุณแม่คือการเตรียมจิตก่อนตัดสินใจทุกเรื่องเราจะเตรียมจิตของเราให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการตัดสินใจทุกเรื่องเราจะไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์และความรู้สึกเราจึงมีหน้าที่เจริญสติตามดูจิตรู้จิตแล้วติดต่อจนกระทั่งจิตมันมีพลังพอที่ไม่ตัดสินใจตามความอยากหรือไม่อยากแต่ตัดสินใจด้วยคุณค่าของการมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในเวลาที่เหลือที่มันสั้นลงและความตายเดินมาอยู่ทุกขณะอย่างไม่ตายทั้งเป็นเป็นคีย์โน้ตของชีวิตที่เหลือของคุณแม่แล้วคุณแม่เป็นบุคคลที่เลือกได้เพราะเรารู้มาเยอะแล้วไอ้ที่เราหลงไปเยอะเนี่ยนอกจากจะเหนื่อยไม่เป็นประโยชน์แล้วเป็นโทษมากมายด้วยอย่าเสียเวลาต้องสอนให้เด็กตัดสินใจโดยการบอกตัวเองว่าคุณก็ต้องตัดสินใจ
ที่จะเซฟพลังงานที่คุณเหลืออยู่นี้อย่างไม่หลุกหลิกลุ่งลิ่งไปกับอารมณ์และความรู้สึกไม่ต้องกลัวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นให้มันยากขนาดไหนจงมั่นใจว่าคุณมีพลังมากพอที่จะทำมันได้และเป็นปาฏิหาริย์ของคุณจงขอบคุณโอกาสที่เราได้ทำของยากทุกครั้งยิ่งยากมันยิ่งขัดเกลากิเลสของเรายิ่งยากมันยิ่งทำให้เราคมยิ่งยากมันยิ่งทำให้เรามีมิตรภาพและยิ่งยากมันจะทำให้เรารู้จักชีวิตอย่างหวงแหนที่จะไม่เอาชีวิตของเราไปแลกอะไรกับของโหลที่เสื่อมและต่ำทรามอย่าไปใส่มงกุฎอยู่ในนรกในใจของเราไม่มีใครควรค่าต่อการเกลียดชังนี่มันก็ปิดประตูนรกแล้วนะเธอเกลียดใครใจเธอก็นรกอ่ะจริงไหมฉะนั้นเธอสอนเด็กเหล่านี้ที่อยู่ข้างหน้าเธอให้เข้าใจว่าการให้อภัยเป็นธรรมทานที่ดียิ่งคือการรีสตาร์ทเลยการให้อภัยซึ่งพระอริยธารามีมหากรุณาเรื่องนี้มากเพราะพระองค์เป็นแม่เป็นครูเป็นแสงสว่างแห่งความรักเป็นอะไรเป็นผู้ที่ยังรักได้และช่วยได้แม้เรื่องนั้นจะไม่น่ารักหรือยากอย่างไรก็ตามไม่ปฏิเสธโอ้คุณแม่ว่าที่นี่ทรงพลังอยู่แล้วเธอลองคิดดูสิของฝังดินอยู่ถ้าอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณธรรมนั้นน่ะมันช่วยเหลือโลกมนุษยชาติที่มันกำลังสับสนวุ่นวายอย่างนี้ได้เนี่ยสิ่งนั้นมันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วศักดิ์สิทธิ์มาจากคำว่า success นะตั้งแต่คุณแม่มีท่านมา14ปีจากองค์ 2,000 ปีมาเป็นองค์ที่สร้างขึ้นเพื่อมอบ International Thora Awardจงเป็นองค์ที่ใหญ่ที่เธอเห็นอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นั่นคุณแม่ไม่เสียดายชีวิตเลยนะที่ทำงานอย่างเงี้ยสมมติถ้าถามว่าเกิดมาแล้วจะทำอะไรให้กับโลกบ้างมันยังพอมีใช่ไหมอย่างน้อยก็พ้นทุกข์ให้ได้อยู่กับโลกอย่างเหนือโลกได้อยู่กับโลกอย่างพ้นโลกได้อยู่กับเสียงสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์มีได้มีเสียได้ลาภเสริมลาภได้ยศเสริมยศมีสรรเสริญนินทานี่มันคือโลกแต่อยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์อ่ะเขาเล็ดเหนือมันน่ะเนี่ยเห็นไหมก็ให้อภัยไงให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นต่อไปอีกอย่างนี้พอเข้าใจประมวลเนาะเห็นเป็นภาพนะงั้นเดี๋ยวกลับไปเรียนรู้กับอัศวิน 4.0 เพราะอัศวิน 4.0 เนี่ยเป็นพละที่คุณแม่เนี่ยตั้งใจเลยที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีศรัทธากับตัวเองมีปัญญาที่จะแก้ปัญหามีศรัทธาอย่างมีปัญญาก็จะได้ไม่งมงายมีความเพียรมีวิริยะกับสมาธิถ้าทำสมาธิแบบสมาธิกล่อมเนี่ยมันจะเป็นประมาณที่เป็นมิจฉาสมาธิดังที่พูดแล้วนะมันจะเป็นมิจฉาสมาธิมันไม่ใช่สัมมาสมาธิฉะนั้นมันจึงต้องมีความเพียรคู่กับสมาธิและมีสติอยู่ตรงกลางประคองไปเลยเราเรียกว่าพละ5อัศวิน 4.0มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเป็นกำลังในการเคลื่อนการ์ตูนอัศวินจีสุดศูนย์เนี่ยเราได้สร้างแล้วเอาไปใช้เลยเดี๋ยวเมื่อกี้นี้คุยกับแม่กุ้งว่าเราลองทำหนทางอันประเสริฐเปลี่ยนร้ายกายดีกับอัศวิน 4.0 พูดเรื่องมรรคาแห่งการสู่ความสำเร็จหนทางมรรคาแปลว่าหนทางเดี๋ยวเราลองทำดูว่าถ้าเรายังมีแรงแล้วเราเลือกละถ้าเราทำงานเด็กๆ เราจะเคลื่อนสิ่งนี้ไปเป็นแอนิเมชันให้เด็กๆคุณครูก็เตรียมรับผลไปอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นควรจะมาเพราะที่นี่คือที่ผลิตสื่อให้เด็กนึกออกไหมคะมีทั้งแคมปัสมีทั้งหุบเขาโพธิสัตว์บางทีนะถ้าเราอยู่ทางอุบลเราลองหาเส้นทางที่จะไปหุบเขาโพธิสัตว์ยังไงมันเป็นแคมปัสมันก็เดินทางได้ไม่ยากหรอกลูกชีวิตมันคือการเดินทาง
ฉันขอให้ทุกเราตั้งใจเลยว่าการมาที่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญความสำเร็จในการที่จะทำของยากให้ง่ายเนี่ยมันมีพลังอยู่ในใจของเราที่จะเปลี่ยนร้ายกลายดีเด็กทุกคนคืออัศวินทั้งนั้นนะคะแล้วก็ให้กำลังใจครูว่าอย่าเหนื่อยยากอย่าเอาปัจจุบันไปเปรียบกับอดีตอดีตรุ่นเรามันก็สอนอย่างหนึ่งรุ่นนี้มันก็สอนอย่างหนึ่งจากนี้ไปเจนอัลฟาต้องสอนอย่างหนึ่งอีกหน่อยโรบอทมันมาทำหน้าที่แทนครูหมดแล้วอยากให้เป็นผู้ภาษาอะไรก็ฝังชิปเข้าไปในหัวน่ะไม่ต้องเรียนด้วยนะโรงเรียนก็จะไม่มีในที่สุดจริงค่ะไม่ต้องตกกระจายกระทรวงศึกษาอาจจะต้องยุบค่ะมหาวิทยาลัยก็ต้องพยายามลดแลกแจกแถมเรียนแล้วก็ยังไม่รู้จักชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วการเรียนต่อไปนี้ไปมันอยากกระพริบตาเลยปึ้งปึ้งปิ้งปิ้งแวบปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะลูกก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะก็สอนให้พวกเรารู้ว่าการใช้สื่อแสดงปฏิหาริย์แห่งการตื่นเป็นงานที่เราทำล่วงหน้ามา20ปีแล้วอ่ะก็บทเพลงดังดองไม่บานใช้อยู่เปล่าล่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นน่ะเป็นแม่ชีที่เปิดตัวเธอเห็นไหมว่าเขาเอาแม่ชีที่เปิดตัวจากเงาน้ำแล้วโผล่ขึ้นมาถึงจะเห็นแอนิเมชันแม่ชีเห็นไหมเขาคิดอย่างชนิดที่เรียกว่านั่นน่ะลงทุนน่ะล้านกว่าบาทจำตัวเลขไม่ได้แต่เมื่อ20ปีที่แล้วเงินล้านเงินเยอะนะใช่ไหมโอ้นั่นน่ะเอาไปใช้เลยแล้วเดี๋ยวก็จะมีไอ้นี่แหละแอนิเมชันต่างๆที่มันทันสมัยมันอาจจะมีเกมลมหายใจแห่งสติก็ได้เกมทาราฟาร์มค้นหาชีวิตในทาราฟาร์มรู้จักปลูกรู้จักปรุงรู้จักแปลงรู้จักแบ่งปันโอ้มีเยอะแยะพร้อมยังคะลูกพร้อมยังคะหยิบดอกบัวขึ้นมาค่ะคือดอกบัวเนี่ยมีผู้อำนวยการไม่มีดอกบัวหรอตั้งใจจะขึ้นมาข้างบนครับรับก่อนเดี๋ยวจะได้มีค่ะคือคุณแม่ก็ตั้งใจให้ทุกคนได้ดอกบัวเนี่ยกลับไปกราบแม่ของเราคือจริงๆแล้วแม่เราเนี่ยค่ะคือโพธิสัตว์องค์แรกถ้าแม่ไม่อนุญาตให้เขาเป็นแม่เนี่ยมันจะมีเราเป็นลูกได้ไหมเด็กบางคนทำแท้งซ้ำแล้วซ้ำอีกเดี๋ยวนี้เรามีเด็กหญิงแม่เรามีเด็กที่เจริญพันธุ์ที่ตั้งท้องได้ตั้งแต่10ขวบเธอจะสอนเด็กเหล่านี้ยังไงงั้นคำว่าแม่เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากแล้วแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ในเพศผู้หญิงอย่างเดียวนะอยู่ในเพศพ่อด้วยพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าหมายความว่าเป็นแม่ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือยากยังไงก็จะให้อภัยอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นดอกบัวดอกนี้เหมือนเป็นของที่เราลึกว่าเราบานได้แม้ชีวิตบางอย่างของเรามันมาจากตมด้วยซ้ำคนเราอาจจะมีแผลเป็นมีบาดแผลมีช่วงเวลาแห่งการมีวิกฤตการณ์บางอย่างกับชีวิตซึ่งมันก็แค่แผลเป็นนะอย่ากรีดมันอย่ากรีดแผลนั้นให้เจ็บแต่ใช้มันเป็นครูที่จะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วจบแผลเป็นไม่เจ็บแต่มันเป็นสัญลักษณ์เตือนว่าเราจะไม่กลับไปที่อดีตเพื่อพลาดอีกอย่างนี้เข้าใจนะลูกฉะนั้นอันเนี้ยจึงมีไว้และการเขียนชื่อแม่ของเราไว้ในแผ่นทองที่จะนำไปหล่อพระอริยธาราที่เราเห็นเนี่ยมันมีคุณค่ามากเพราะมันจะอยู่ในช่วงนี้เท่านั้นเราใช้ช่วงเวลาในหนึ่งปีนี้สำหรับการทำเรื่องนี้เท่านั้นมันเหมือนเธอเดินมาที่นี่เธอไม่เห็นการปิดทองแผ่นแรกของคุณแม่แต่เธอเห็นถ้ำนี้เป็นทองหมดแล้วจริงๆทองแผ่นแรกที่คุณแม่ปิดที่เนี่ยเราก็ปิดเพื่อแม่ของเราทุกคนและคนที่มาช่วยเราปิดทองที่นี่คือผู้หญิงที่ตั้งท้องเด็กในท้องปิดทองแต่ยังเอามือออกมาปิดทองไม่ได้เลยแม่ก็ทำอ่ะเนี่ยปิดอย่างเงี้ยเนี่ยทองคำเปลวที่ปิดอยู่เนี่ยเนี่ยทองอย่างเงี้ยปิดไปถ้ำทองคือท้องของแม่ท้องของแม่คือเจดีย์ทองที่มี
กระดูกพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นตั้งแต่รู้ว่าจะทรงมาประสูตรนะเห็นไหมว่าท้องของผู้หญิงอ่ะคือเจดีย์ท้องคือท้องของแม่เราทําอย่างนั้นและวันนี้เราไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์ฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเผื่อใครยังไม่ได้ก็มารับสิ่งที่เราไม่ให้ทิ้งขว้างก็คือการรู้จักสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้รู้จักแบ่งปันจาค่าคือสละความเห็นแก่ตัวทำสิ่งที่มันทำได้ยากด้วยคนจำนวนมากจับเรื่องง่ายๆสุขง่ายๆใช้น้อยเนี่ยมันจะทำเรื่องยากๆได้เราต้องสอนเด็กให้มีรูปธรรมในการแชร์แคร์เรสเพคเด็กต้องยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้ทั้งหมดทั้งมวลที่คุณแม่พูดเนี่ยเป็นการทำหน้าที่ที่เรียกว่าธรรมะหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวให้แม่กุ้งเข้าไปลองนั่นนะคะเดี๋ยวผู้อำนวยการเดี๋ยวถือไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาเอาตอนนี้พนมมือก่อนเพราะเรากำลังอยู่ในการถ่ายทอดนะคะใครที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วได้อธิษฐานอีกก็โชคดีไปก็เป็นบุญให้ตั้งใจสร้างสัจจะให้ดีแล้วการอธิษฐานไม่ใช่การอ้อนวอนขอแต่การตั้งสัจจะอธิษฐานก็คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จให้บอกกับตัวเองไปเลยว่ายอมรับความจริงได้ทุกเรื่องแล้วอย่ายอมจำนนขนขวายในการที่จะละราคะบรรเทาโทสะความรำคาญใจความหงุดหงิดใจไม่ผูกไว้ในใจเราไม่ผูกเวรหมายมั่นเพราะเราให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งเราจะทรงพลังความสักเซสมันเกิดขึ้นจากความศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวเช่นนี้ให้ตั้งใจนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเธอหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารตเยนกตังสัพพังอัปปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาขอนอบน้อม
ต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์องค์ตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะคะได้ขจัดความกลัวในหัวใจของเราเปลี่ยนร้ายกายดีให้ทุกคนได้ให้อภัยตัวเองแล้วเริ่มต้นรีสตาร์ทเปลี่ยนร้ายกายดีทำกุศลสละความเห็นแก่ตัวในทุกๆวันจนกระทั่งเรามีพลังพอที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหาริย์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดคุณแม่ก็ขอบพระคุณนะคะการถ่ายทอดของเราในวันนี้นะคะซึ่งคุณแม่เองก็พยายามที่จะพาพวกเราตั้งสัจจะอธิษฐานอย่างนี้ในทุกวันเสาร์ที่เราได้อยู่ที่เสถียรธรรมสถานฝากความรักไปยังอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ทุกคนนะคะที่ยังทำงานอยู่คุณแม่รู้ว่าทุกคนเหน็ดเหนื่อยนะคะขอให้รักษาใจเหนื่อยกายเนี่ยมันทำงานมากอย่างนี้มันก็เหนื่อยละแต่อย่าเหนื่อยใจเพราะการที่เรารักษาใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากความรู้สึกชอบชังหรือรู้สึกท้อแท้ผิดหวังเนี่ยมันจะมีพลังงานที่เราเรียกว่าความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จสูงเราเป็นคนที่มีโอกาสล่ะที่จะได้รับใช้ผู้คนถ้าเรามีปัญญาขจัดความไม่รู้ของเราได้เนี่ยเราจะรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ4ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นเปลี่ยนแปลงหรือละวางถอนอวิชชาให้ได้กิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้กิจต่อสมุทัยคือต้องละวางเปลี่ยนเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เราต้องเปลี่ยนหัวใจของเรานิโรธเราต้องทำให้แจ้งคือพ้นทุกข์ทำงานอย่างสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อมนุษย์กิจต่อนิโรธเราต้องทำให้แจ้งและกิจต่อมรรคคือภาวนาต้องมีมรรคกับภาวนาเดินทางอยู่บนหนทางอันประเสริฐนี่คืองานที่สำคัญมากให้รู้แจ้งแทงตลอดในกิจต่ออริยสัจ4เมื่อใดที่เรายังทำหน้าที่อย่างนี้อยู่เนี่ยเราก็คือผู้ที่สืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาในหัวใจของเราเราจะไม่ลังเลสงสัยไม่งมงายเป็นคนที่ประเสริฐเป็นมนุษย์ที่มีจิต
ใจที่ประเสริฐมีจิตใจสูงมนุษย์โสคือมีจิตใจสูงสูงจากราคะโทสะโมหะเช่นนี้เองก็ขอให้ทุกคนส่งนอนวันนี้ด้วยค่ำคืนที่เราตั้งใจมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราใช้พลังแห่งการตื่นรู้ระเบิกบานนี้เดินทางในชีวิตที่เหลืออย่างสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะขออนุโมทนาธรรมสวัสดีค่ะ ก็อยากให้กำลังใจพวกคณะ